การนวดสัญญาณ4คือการนวดจุดที่ใช้กดนวดในการรักษาในแต่ละบริเวณดังนี้การนวดพื้นฐานบ่าคือการนวดบริเวณบ่าทั้งสองข้างเพื่อให้กล้ามเนื้อที่เกร็งเกิดการอ่อนตัวและทำให้การไหลเวียนเลือดบริเวณบ่าดีขึ้นการนวดพื้นฐานแขนคือการนวดบริเวณแขนด้านในจากต้นแขนเรื่อยไปลงมาจนถึงข้อมือเพื่อให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงทั่วแขนการนวดพื้นฐานหลังคือการนวดในแนวข้างกระดูกสันหลังทั้งสองข้างจากบ้านเอวถึงต้นคอและจากต้นคอลงมาถึงบ้านเอวเพื่อให้การไหลเวียนของเลือดบริเวณกระดูกสันหลังดีขึ้นการนวดพื้นฐานขาคือการนวดตามแนวกระดูกขาด้านข้างจากหน้าแข้งลงไปถึงเท้าและจากเหนือเข่าขึ้นไปจนถึงต้นขา